วัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับต้อนรับสู่รายการขอชัดๆวันนี้เป็นวันอังคารฮะแล้วก็มีมติครม.ที่ออกมาหลายเรื่องเราตามสไตล์แล้วล่ะครับขอชัดๆมติครม.ปกติออกก็จะพูดกันยากเหลือเกินก็จะเอามาตีความให้พูดง่ายๆว่ามันคืออะไรมีผลยังไงบ้างเพราะเวลาเราไปฟังท่านโฆษกครม.ครับโฆษกรัฐบาลเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าผลคืออะไรอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าของเราก็จะเอามาพูดเพราะเรามีเวลามากกว่าท่านแหละเป็นภาษาชาวบ้านเราก็จะพูดภาษาชาวบ้านว่ามติครม.เนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันแตกต่างกับของเดิมอย่างไรนะฮะซึ่งก็จะเป็นการเล่าให้ฟังกันแบบตามภาษาง่ายๆครับคราวนี้รายการหลายเรื่องเหมือนกันเอาภาพประทับใจกันภาพประทับใจกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณภาพจากคุณจิรวรรณใช้ชื่อภาพว่าร่วมเดินจากสวนลุมไปทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาคือคุณจิรวรรณน่าจะเป็นคนนั้นใครเหมือนกำนันเล็กเลยอ่ะเหมือนมากผมก็จะบอกคุณอัธวิทย์และท่านผู้ชมว่าคนที่ใส่เสื้อสีชมพูแล้วเป่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะมันคล้ายๆแตรแบบแตรใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างเป็นเครื่องดนตรีอย่างนึงนะครับโพกผ้าเหลืองเนี่ยหน้าเหมือนกำนันเล็กไอ้ตอนนี้เป็นพระธานีนะธานีเทือกสุบรรณยังบวชอยู่ณขณะนี้นะครับเหมือนมากแต่ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะดูแล้วว่าพุงเล็กกว่าพี่เล็กเล็กน้อยฮะนะครับก็ขอกราบขอบคุณภาพจากคุณจิรวรรณนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมสามารถส่งภาพประทับใจมาให้รายการของเราได้นะครับผ่านอีเมลขอชัดๆ @yahoo.com นะครับแล้วก็รวมไปถึง SMS ด้วยแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS มาที่เบอร์4642123นะครับก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงไม่ได้พูดนานแล้วครับ อีกเรื่องนึงที่ต้องประชาสัมพันธ์ก็คือหนังสือเล่มนี้สู่ฝันฟ้าวันใหม่โฆษณากันมาหลายครั้งแล้วตอนนี้จัดพิมพ์เรียบร้อยและวางขายแล้วเล่มละ390บาทเป็นหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่รวบรวมภาพความประทับใจในขณะนี้มีการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนผ่านกล้องของคุณทะเกิงสมทรัพย์ผอ.สถานีฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตอนนี้รู้สึกที่ใต้นี่ขายดีมากครับขายดีมากเลยเพราะว่ามีผมเห็นคราวที่แล้วไปเยี่ยมหลวงพ่อสุเทพที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีประชาชนที่ซื้อแล้วก็เอาหนังสือไปให้ท่านเซ็นไม่ท่านเซ็นครับเป็นพระท่านแจกลายเซ็นได้ทำได้หมดทุกอย่างคราวนี้ลายเซ็นท่านก็จะ limited edition เพราะว่าต้องใช่ไหมจะต้องเซ็นบางทีท่านก็เซ็นท่านเซ็นสุเทพเทือกสุบรรณหรือท่านบางทีคืออย่างนี้หลักท่านเนี่ยถ้าเซ็นกับรูปตอนที่เป็นคารวาสก็จะเซ็นสุเทพเทือกสุบรรณแต่ถ้าเซ็นกับรูปพระเช่นหน้าปกหนังสือลิปส์จำได้ไหมฮะที่เป็นพระสุเทพอยู่หน้าปกจะเซ็นประภากรโรซึ่งอันนั้นหายากหายากเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านจะบวชอีกนานเท่าไหร่ถ้างั้นเวลาไปเจอตัวก็บอกว่าท่านช่วยเซ็นประภาเซ็นเป็นพระประภากรโรหน่อย limited edition limited ไม่มีอยู่สองอย่างไม่รู้ว่าจะต้องเซ็น limited edition ต่อไปจนตลอดไปหรือว่าท่านบอกว่าท่านจะบวชถึงอะไรนะครบ200เท่าไหร่กิ๊งไม่น้อยกว่าวันจุนนุ่นมี200เท่าไหร่204วัน204วันนี้ไปสิ้นสุดเอาประมาณไหนถ้าเกิดกะว่าท่านสุเทพจะศึกไม่ศึกเนี่ยต้นเดือนกุมภาถ้าสูตรของท่านเนี่ยประมาณวันที่2กุมภาต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าจะศึกเลยนะครับหมายความว่าพอ204วันปุ๊บตัดสินใจว่าเอ๊ะจะบวชต่อหรือพอแล้วแต่ดูแนวโน้มเนี่ยรู้สึกโอ้โหซึ่งเนี่ยลดพระธรรมมากนะครับตอนนี้ท่านก็มีความเห็นว่าตารางยาวไปถึงเมษาตารางยาวมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีประชาชนที่มีความศรัทธาก็นิมนต์ท่านไปร่วมงานกิจกรรมวันนึงไม่บางที2จังหวัด3จังหวัดแล้วไอ้พวกเราเวลาไปเจอด้วยความที่เราก็คุ้นกับความเป็นท่านสุเทพนะครับก็เจอทีไรก็ถามว่าเมื่อไหร่จะศึกซึ่งโดยปกติแล้วคนที่บวชอยู่เขาก็ไม่ค่อยพูดกันแต่ก็ไม่บอกกันหรอกคือผมตอนที่บวชอยู่นี่จากประสบการณ์ส่วนตัวเชื่อมั้ยครับว่าญาติโยมที่มาเยี่ยมตอนนั้นตอนที่บวชอยู่ถามตรงกันหมดเมื่อไหร่จะสึกแต่ที่ถามเนี่ยเพราะอยากรู้เมื่อไหร่จะสึกเพราะจะได้มาเยี่ยมทันไงคือจะได้รู้เงื่อนเวลาว่าเอ๊ะจะมาถึงได้เมื่อไหร่ใช่มั้ยครับก็เขาบอกหรือว่าเขาดูหน้าแล้วคงคิดว่าเออพระขิงคงบวชไม่นานหรอกคือจริงๆผมไม่อยากพลาดพิง ผมเนี่ยบวชก่อนเข้าพรรษาแล้วก็สึกก่อนเข้าพรรษาแต่ใจจริงตอนบวชแล้วก็รู้สึกศรัทธาอยากบวชต่อไปเข้าพรรษาเลย
แต่คนที่ตามผมออกมาก็คือพระสุเทพปภากรบอกเพราะท่านจะไปบวชเพราะถ้าเกิดว่าบวชพร้อมกันเนี่ยจะไม่มีคนพูดแทนเลยคือก็นี่ไงคือท่านนี่ลุ่มลึกมากลุ่มลึกมากเพราะว่าเนี่ยตอนท่านญาติโยมก็ถามบอกพระบวชต่อเข้าพรรษาไปเลยดีกว่าผมก็เงียบเพราะว่าผมตั้งใจพูดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านสุเทพไปถึงที่วัดบอกไม่ได้คุณเอกนัทพระเอกนัทมีภารกิจข้างนอกเยอะนะครับต้องมาช่วยท่านสุเทพทำงานข้างนอกคือนึกไม่ออกอะถ้าโฆษกกปปส.กับเลขากปปส.นี่บวชพร้อมกันนี่ยุ่งเลยไม่รู้มีใครจะพูดแทนยังมีผู้ใหญ่สาธิตแล้วก็ยังมีสีทหารเสือก็ไม่แน่อาจจะให้คุณลูกหมีมาทำหน้าที่แทนผมพี่สาธิตนี่ผมไม่เจอกันนานนะมือแกหายอะไม่แน่ใจฮะครั้งสุดท้ายที่เจอมือก็ยังมีปัญหาอยู่ยังพันกลมๆอยู่แต่ส่วนใหญ่เกือบพันกลมๆแต่อาวุธผู้ใหญ่สาธิตไม่ได้อยู่ที่มืออยู่ที่ปากเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเอาครับเข้าเรื่องหน่อยสิว่าแน่นอนเลขากปปส.ไปบวชครับก็เหลือโฆษกครับซึ่งโฆษกก็ต้องทำหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์ในบางเรื่องครับที่ตรงกับไม่ตรงกับแนวทางที่กปปส.เคยวางไว้ครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เคลียร์ใจกันไปหมดเรียบร้อยกับคุณคำนูนสิทธิสมานอดีตสว.ปัจจุบันเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญใช่ครับที่บอกว่าเอ๊กปปส.นี่กลับไปกลับมาหรือเปล่าโดยเฉพาะโฆษกเนี่ยเห็นไปขอนายกครับไปขอนายกคนนอกไปขอนายกคนนอกครับเดินทางชุมนุมเดินทางไปลำบากไปขอเนี่ยแล้วทำไมตอนนี้เขาจะเปิดให้มีนายกคนนอกแล้วเนี่ยถึงคัดค้านล่ะซึ่งคุณก็เคลียร์เข้าไปแล้วก็ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจตรงกันว่าตอนที่ไปขอนายกคนนอกตอนนี้มีการชุมนุมอยู่นะครับตอนที่ท่านเป็นสว.เนี่ยอันนั้นเป็นกรณีพิเศษมันเกิดวิกฤตขึ้นนายกคุณยิ่งลักษณ์ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสิ้นสภาพไปแล้วนายกก็ไม่มีนะครับส.ส.ก็ไม่มีที่จะไปเป็นนายกส.ส.ก็ไม่มีที่จะโหวตแถมจัดเลือกตั้งก็ไม่สำเร็จอีก2กุมภาจะจัดใหม่ก็ไม่ได้มันก็เกิดปัญหาก็หาทางพยายามจะผ่าทางตันบอกสว.มีจุดยึดโยงกับประชาชนก็บอกสว.ตอนนั้นมาจากการเลือกตั้งใช่ส่วนนึงใช่ครับปัญหาส่วนก็ขอให้แก้ปัญหาของประเทศให้สว.เลือกนายกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนซะมีอำนาจเต็มในการแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะสถานการณ์เหตุการณ์นั้นขอตอนนั้นไม่ได้แปลว่าใส่ลงไปในรัฐธรรมนูญเลยนะครับนายกต่อไปนี้ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นใครก็ได้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับเพราะผมก็บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าเราเกรงว่ามันจะเปิดช่องทางให้นายทุนนะครับสามารถซื้อโหวตส.ส.ในสภาโหวตให้ตัวเองเข้ามาเป็นนายกโดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงไปรับสมัครเลือกตั้งในระบบเขตหรือระบบบัญชีรายชื่อน่ากลัวมากผมสมมุติง่ายๆว่ามีพรรคหนึ่งนะฮะก็ชนะกันเข้ามาเสร็จนายกเนี่ยเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคไม่ต้องเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งประชาชนไม่เห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลยฮะแต่พอถึงวันเปิดสภาขึ้นมาโหวตเลยทันทีตกใจเลยไหมล่ะมันทำแบบนี้เรากลัวว่ามันเป็นปัญหา ก็เพราะฉะนั้นถ้าตามเจตนาของคุณคำนูนและกรรมธิการยกร่างท่านอื่นคือต้องการที่จะเปิดกว้างไว้สำหรับไขก๊อกเหมือนเป็นบันไดหนีไฟกรณีที่เกิดปัญหาเหมือนในอดีตเนี่ยเราในรายการเราก็แนะนำไปแล้วว่าสิ่งที่ควรจะทำก็คือก็เขียนให้ชัดเฉพาะถูกไหมฮะก็ที่พี่เอยกตัวอย่างบอกมีบทหลักกับข้อยกเว้นไอ้บทหลักก็เขียนไปเลยว่าต้องมาจากส.ส.ยกเว้นกรณี1 2 3 4อะไรบ้างว่าไปไปทำการบ้านกันซึ่งตอนนี้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยก็กราบขอบคุณคุณคำนูนนะครับท่านก็โพสต์ Facebook เมื่อคืนนี้ชี้แจงเรียบร้อยว่าท่านคงฟังข่าวมาไม่ครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วก็ขออภัยมานะครับซึ่งผมก็รับเรียบร้อยผมก็เขียนกลับไปว่าขอบคุณที่ท่านรับฟังความคิดเห็นจากมวลมหาประชาชนนะครับแล้วท่านก็ขอบคุณก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบไม่อยากให้ฝั่งตรงข้ามมาไปเล่นเป็นประเด็นอะไรไม่ได้มีจริงแล้วคือพูดกันในหลักการจริงๆแล้วโทรหาขิงก็โทรได้หรือว่าโทรคุยพี่คำนูนก็โทรได้คือเป็นว่าอีกหน่อยก็มีอะไรเนี่ยเนื่องจากว่ากปปส.เนี่ยชุมนุมจบไปแล้วแล้วบทสรุปของกปปส.เนี่ยเราไปแถลงกับคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วด้วยซ้ำไป25พฤศจิกายน25พฤศจิกายนถูกไหมซึ่งไม่ได้มีเฉพาะเรื่องไอ้นักการเมืองเลือกไม่เลือกกันยังไงแค่นั้นน่ะมันตั้งหลายเรื่องมี5เรื่องอะไรบ้างมีทั้งกระจายคือการเมืองมีกระจายอำนาจมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องตำรวจเรื่องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำถูกไหมฮะหลายเรื่องหลายเรื่องเลยแล้วก็คือเราต้องขอบอกว่าเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในนั้นเนี่ยเราไปใส่เติมทีหลังก็ไม่ได้นะครับเช่นเพราะมันจบไปแล้วเช่นเรื่องที่ว่าจะต้องเลือกนายกทางตรงทางอ้อมหรือนายกคนในคนนอกเนี่ยเราไม่ได้พูดเพราะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นวิธีทางที่จะแก้ปัญหาแต่ก็เป็นเรื่องดีแล้วกันอย่างน้อยก็
ก็ยกหูคุยกันก็ได้คือมีอะไรยกหูเพราะหรือจะพูดผ่านสื่อก็ได้เพราะหลายคนจะรู้ประเด็นแล้วแต่ยังไงก็ได้คือท่านกำนูนก็โพสต์มาด้วยซ้ำว่าคือผมเนี่ยเป็นอดีตสสเขตทวีวัฒนาเขตบ้านท่านแล้วก็เคยต่อสู้กันมาเรื่องตอนนั้นแท่นขุดเจาะน้ำมันจริงๆรู้จักกันดีนะครับแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลายกหูคุยกันแล้วก็ท่านก็เป็นเพื่อนกับคุณแม่ของผมด้วยแต่ว่าจริงๆมีอะไรก็ยกหูอันนี้ก็ฝากบอกกรรมาธิการท่านอื่นแล้วก็ท่านใดที่มีความสงสัยเกี่ยวกับความเห็นทั้งความเห็นส่วนตัวในฐานะที่ผมเป็นโฆษกมวลมหาประชาชนหรือว่าในรายการเราเนี่ยนะครับก็ยกหูโทรคุยกันชี้แจงกันถ้าคุยไม่ค่อยไม่รู้เรื่องก็ค่อยไปว่ากันก็เพราะคุณนี่แหละยังติดต่อพระได้อยู่เนี่ยคนอื่นเขาติดต่อไม่ค่อยได้คุณก็ยังติดต่อได้อยู่ใครบอกพี่ผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าคือสัญญาณก็ชัดเจนจริงก็เอาเป็นว่าก็ไม่ว่าจะเคลียร์กันไปอยู่ในภาคส่วนไหนท่านผู้ชมอยู่ในผู้ใหญ่รายการเราผู้ใหญ่ดูเยอะมากครับเรารับโทรศัพท์ผู้ใหญ่หลายคนก็ชื่นชมมาว่าเราพูดกันด้วยข้อมูลที่แท้จริงก็ไม่มีอะไรครับเราบางทีหนักบ้างเบาบ้างมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะไม่ใช่เวลามาอวยพูดให้สบายใจอวยไม่ได้เพราะบางทีเราอยู่ในสภาวะที่เราเคยโดนแรงกดดันมาณตอนชุมนุมเราโดนเราอยู่ท่ามกลางกระสุนมันอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเหยาะแยะไม่ได้อ่ะมันก็ต้องชัดๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ยกหูคุยกันได้นะครับก็ตอบไปเพราะฉะนั้นก็สรุปเรื่องของนายกคนนอกเนี่ยก็เอาแบบนี้บทหลักเขียนให้ชัดไปเลยว่าต้องมาจากส.ส.เท่านั้นส่วนในกรณีบทยกเว้นนี่ก็ว่ากันไปอย่างผมเองก็อย่างตัวผมเองก็ได้นำเสนอไปเหมือนกันว่าเอ๊อาจจะต้องให้ครม.ที่อยู่ในขณะนั้นเนี่ยเปิดช่องให้ครม.เขาเห็นชอบว่าควรจะมีนายกที่มาจากคนนอกทำไมต้องบอกให้ครม.เห็นชอบเพราะว่าผมสังเกตดูไม่ว่าคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาการเดียวกันเลยรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้ลาออกรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้มีนายกคนนอกที่อยู่ทุกวันนี้อยู่เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญนะก็เปิดช่องไปเลยเพราะฉะนั้นก็เปิดช่องว่าให้ครม.ที่เขามีอยู่เนี่ยเขามีทางเลือกว่าถ้าเกิดเขายินยอมว่าจะให้มีนายกคนที่มาจากคนนอกเนี่ยก็ให้เพราะแน่นอนท่านนายกต้องเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการครับซึ่งผมคิดว่าไอ้บทบาทนี้เนี่ยคือมันจะมีนายกคนนอกไม่ได้เลยถ้าคนเก่าเขาก็นี่ไม่ถอยด้วยเพราะไม่งั้นบ้านเมืองมันชกกันแน่นอน2ฝั่งถูกมั้ยคิดเมื่อวานนี้ผมฟังพี่เอยังไม่เข้าใจเท่าวันนี้นะเหตุผลที่พี่เอต้องการใส่เงื่อนไขตรงนี้เข้าไปว่าให้ครม.ชุดเก่าเห็นชอบได้นะลาออกแล้วก็ไปเอานายกคนนอกมาได้เนี่ยนะครับที่พี่เอต้องการจะใส่ก็คือปิดช่องทางไม่ให้ครม.ชุดเก่ามาอ้างอีกว่าไม่มีช่องทางในรัฐธรรมนูญที่เปิดให้เขาทำได้เหมือนตอนที่คุณชัยเกษมพยายามกดไมค์บอกว่าไม่ออกคือท่านบอกว่ามันออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ออกมันก็รัฐประหารในขณะที่สายที่อย่างคุณสุเทพเองผู้ชายจะบอกว่าออกได้ก็คุณลองออกสิคุณออกก็จะให้ประธานวุฒิสมาชิกเนี่ยลองเสนอไปดูตามมาตรา7เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการในฐานะเป็นประธานวุฒิสภาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันจะได้จบข้ออ้างไปแต่ว่าการที่ครม.เขายินครม.เก่าเขายินยอมเนี่ยขิงมันจะจบแบบซอฟต์แลนดิ้งเข้าใจถูกไหมคือซอฟต์แลนดิ้งอ่ะคือง่ายๆคือจบกันลงเอยด้วยดีอ่ะคือคุณก็รู้ว่าคุณอยู่ไปก็ไม่ได้จะเลือกตั้งก็ลำบากก็ให้ออกแบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดปัญหานายกไม่มีแล้วครม.ชุดเก่าไม่ยอมไขก๊อกเป็นจระเข้ขวางคลองก็ให้มันรู้กันไปถูกไหมฮะให้มันรู้กันไปประชาชนก็จะได้รู้ว่าจะต้องด่าใครใช่รู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ทำไมผมบอกครม.เก่าต้องเห็นด้วยคืออย่างนี้มันปิดปากเรื่องกฎหมายไม่เปิดช่องครับแต่ว่าเรื่องสำคัญนะคุณจำได้ไหมตอนนั้นจำนำข้าวจ่ายเงินข้าวไม่ได้เป็นปัญหามากมันเป็นปัญหาจะตายอยู่แล้วมันทำไม่ได้คือชาวนาตายไปหลายคนแล้วแหละก็ชาวนาผูกคอตายชาวนาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับซึ่งมันต้องจ่ายเงินมันจ่ายเงินไม่ได้รัฐบาลมันอยู่ภายใต้สภาวะที่เลือกตั้งก็เลือกไม่ได้ในขณะที่จ่ายเงินก็จ่ายไม่ได้ไอ้ที่ตัวเองทำเอาไว้ก็ความปิดก็ปิดไม่ได้แล้วมันออกมาหมดแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขายอมให้มีนายกคนนอกเข้ามามันก็เกิดการเดินต่อได้ของประเทศไทยในช่วงห่วงเวลาหนึ่งซึ่งแน่นอนอาจต้องกำหนดระยะเวลาด้วยซ้ำไปว่าอยู่ไม่เกินกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่จะเป็นนายกรักษาการเท่านั้นซึ่งอำนาจจำกัดนะครับก็เป็นนายกที่มีอำนาจเต็มแต่ว่าอาจจะอยู่ลิมิตเวลาเช่นอาจจะอยู่ไม่ถึง1ปีเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญมันก็เลยเป็นปัญหาประเทศไทยถ้าเกิดฉีกรัฐธรรมนูญมันก็เป็นประเทศที่มาจากเผด็จการพอมาจากระบบเผด็จการเวลาจะไปอยู่สังคมโลกก็อยู่ลำบากเพราะว่าสังคมโลกเขาไม่เอาแต่หลายคนเขาก็โอเคนะเพราะเขาบอกว่าอยู่ในรัฐบาลทหารชุดนี้รู้สึกว่าเป็นเผด็จการน้อยกว่ารัฐบาลในอดีตบางชุดเพราะบางคนบอกตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยแต่วิถีทางที่ทำในเผด็จการแล้วในสภาเขาทำยังไงพี่จะอภิปรายเรื่องพรบนี้ทศกัณฐ์เขาให้พี่พูดไหมล่ะไม่ให้พูดอารวาสก็ตายแล้วยังไม่ให้พูดเลยแล้วมันประชาธิปไตยตรงนั้นไงไม่มีนะครับ
โลกประชาธิปไตยไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่ปิดปากไม่ให้ผู้แทนพูดนะโหวตตัดสิทธิ์เขาจะเสนอกฎหมายเขาเป็นตัวแทนประชาชนแสนกว่าคนอ่ะไม่ให้พูดเลยตัดสิทธิ์ไม่ให้เสนอกฎหมายไม่มีที่ไหนเขาทำเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะแล้วก็คุณนิคมซึ่งเป็นประธานสสสวเนี่ยก็จะถูกกระบวนการในการถอดถอนซึ่งตอนนี้เนี่ยอะไรถ้าเขาถูกคือเขาโดนดำเนินคดีไปละแต่ว่ากระบวนการถอดถอนหมายความว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อยมี5ปีแน่นอนคือหมดอนาคตทางการเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาโดนถอดถอนยุ่งแน่ซึ่งผลหวยมันจะออกเนี่ยไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยวันที่8พฤหัสที่จะถึงเนี่ยเขาจะแถลงเปิดคดีสนช.แล้วถูกไหมฮะหลังจากนั้นกระบวนการก็จะเริ่มต้นขึ้นและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ45วันอันนี้ประธานสนช.พูด45วันก็คือไปจบเอาช่วงประมาณปลายกุมภาแต่ดูแล้วยอดจำนวนที่จะได้ในการถอดถอนนี่ยากท่านผู้ชมต้องใช้เท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่132มั้ยใช่ครับคือยอดที่จะได้ทำการถอดถอนเนี่ยมันต้องถึงจำนวนนึงของสภาครับซึ่งดูแล้วว่าคนที่ลงเห็นด้วยว่าในวาระหนึ่งว่าควรจะถอดถอนเนี่ยจำนวนมันห่างกันเป็นโยชน์เลยเกือบเท่าตัวก็นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนเนี่ยยากเว้นแต่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกันกดดันว่าควรโดนไม่ควรโดนครับคราวนี้ทำอย่างไรผมก็เลยเสนอแนะว่าการถอดถอนว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ครับนายกอดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณสมศักดิ์อดีตประธานรัฐสภาคุณนิคมอดีตประธานผู้ที่สมาชิกเนี่ยถ่ายทอดสดเลยดีนะถ่ายทอดสดเลยแล้วผมอยากรู้ว่าสนช.เนี่ยจะโหวตยังไงผมก็อยากดูว่าเอาไหนคุณแก้ตัวมาสิและหรือว่าคุณมีข้อแก้ตัวอะไรครับและท่านผู้ชมนั่งให้ใจเป็นกลางแล้วดูการถ่ายทอดสดและผมเชื่อว่าถ้าสนช.เขารู้ว่ามีการถ่ายทอดสดทั้งประเทศเนี่ยครับคนทุกคนในประเทศไทยส่วนมากกินข้าวไม่มีใครกินลำ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูแล้วเห็นว่ายิ่งรักควรหลุดสนช.เขาบอกให้หลุดไปแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนทั้งประเทศดูว่ามันควรหลุดควรโดนแต่สนช.บอกว่าไม่ควรโดนก็อาจจะมีเฉพาะสนช.ที่กินลำส่วนที่เหลือก็อาจจะกินข้าวกันอย่างนี้เป็นต้นก็โปร่งใสดีใช่ไหมโปร่งใสดีถ่ายทอดเลยดีที่สุดดีก็นะใครถ้าเกิดท่านที่ได้ฟังอยู่ไม่อยากให้มีปัญหาก็ให้ประชาชนร่วมกับกระบวนการนี้ด้วยแล้วกันนะฮะทีนี้คือวันอังคารเนี่ยเป็นวันที่ครม.มีการประชุมและส่วนใหญ่ในการจัดรายการทุกวันอังคารผมก็จะยกเวทีนี้ให้คุณอัธวิทย์เพราะว่าเป็นคนที่ถนัดในเรื่องของการวิเคราะห์มติครม.มากนะครับแล้วก็สามารถเอามาพูดให้ท่านผู้ชมฟังได้อย่างแบบภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆวันนี้พี่เอ๋เอามีเรื่องอะไรที่มาฝากท่านผู้ชมบ้างครับหลายเรื่องนะฮะมีเรื่องกฎหมายเวลาเราพอไหมได้อีกประมาณสักนะนิดหนึ่งแล้วเอางั้นเอาเบรกแรกก่อนนะฮะครับคือแหมหลายเรื่องท่านผู้ชมเอาเรื่องแรกก่อนเอามาเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะฮะเรื่องวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอยงยุทธเนี่ยมายาลาบเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ GSPนะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้าง1 3 4 5ครับซึ่งผมก็อธิบายต้นสายปลายเหตุก่อนว่า GSP คืออะไรครับคือ GSP เนี่ยคือสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเราถูกตัด GSP จาก EU คือสหภาพยุโรปเนี่ยเวลาเขานำเข้าสินค้าเข้ามาเขาก็จะกีดกันสินค้าที่จะเข้าโดยมีการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสูงๆครับอันนี้เขาจะยกเว้นให้เฉพาะประเทศจนๆซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศจนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีการกีดกันสินค้าที่เข้ามาใน EU นะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมไปเที่ยวใน EU ในยุโรปเนี่ยเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นเนี่ยนะส่วนมากมาจากประเทศไทยนะแล้วก็อาหารแช่แข็งกุ้งแช่แข็งปลาหมึกปลาอะไรพวกนี้อาหารสารทะเลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะส่วนมากมาจากประเทศไทยครับก็ได้เปรียบเขาก็เปิดให้ประเทศไทยนำเข้ามาเลยตุ้มปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยรายได้ต่อหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลำดับคือหลุดพ้นจากประเทศยากจนขึ้นไปสู่ประเทศระดับกลางครับเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะสิทธิ์ GSP เนี่ยต่อไปนี้เขาไม่ให้ประเทศไทยละครับซึ่งจริงๆเขาประกาศมาตั้งแต่ปี2555มั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะฮะคือประกาศมานานพอสมควรแล้วว่าฉันจะตัดสิทธิ์เธอนะครับแล้วก็จะมีผลเอาในวันที่1มกราคม2558คือปีนี้ที่เพิ่งปีนี้ต้นปีที่ผ่านต้นปีเราเนี่ยครับก็จะถูกตัดสิทธิ์คราวนี้วิธีการที่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือว่าคราวนี้ซวยแล้วสิอ
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศอาหารแช่แข็งเวลาเข้าอยู่ในยุโรปเนี่ยจะโดนกำแพงภาษีละหนักเลยพอโดนภาษีปุ๊บการเข้าไปแข่งขันในประเทศนั้นของก็ต้องแพงขึ้นใช่ไหมเมื่อของแพงขึ้นเขาก็อาจจะเลือกไม่บริโภคเครื่องปรับอากาศไทยเลือกจะไม่บริโภคอาหารแช่แข็งจากไทยฉะนั้นอันนี้เราก็จะลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นสองอุตสาหกรรมนี้จะลำบากในยุโรปครั้งนี้มันก็มีอย่างนี้ขิงอันนี้ก็ไม่ได้แบ่งสีแต่มันต้องพูดอ่ะผมเห็นสายแดงหลายคนเนี่ยพยายามจะบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเพราะนั้นมองจากว่าคุณเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐทหารก็ขอเล่าว่าจริงๆมันก็มีส่วนแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความโง่ของรัฐบาลที่ผ่านมาทีนี้ขอไล่ต้นสายปลายเหตุคือเขาประกาศล่วงหน้าแล้วมาตั้งนานคือท่านยงยุทธมายาล่าเนี่ยโคโซก็บอกว่าจริงเขาประกาศมาตั้งนานแล้วนะแล้วรัฐบาลที่อยู่ก่อนหน้านี้ทำไมไม่ทำที่จริงวิธีการอย่างนี้ท่านผู้ชมมันจะต้องมีการเซ็น FTA ก็คือข้อตกลง Free Trade Agreement คือข้อตกลงปลอดภาษีระหว่าง2ประเทศ คือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทยต้องมีการปลอดภาษีทีนี้ระหว่างทางที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องถูกตัดสิทธิ์ GSP คือคุณต้องโดนเก็บภาษีต้นปี58คุณก็ต้องรีบไปเซ็น FTA คือขอยกเว้นภาษีทั้ง2ฝั่งซะแต่เป็นเฉพาะระหว่างไทยกับ EU ใช่ไหมเข้าใจนี่ระหว่างทางเนี่ยไปทำอะไรกันมาไปหลับที่ไหนกันมาถูกไหมแล้วสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักล้วนๆคือชอบมีตรรกะที่ไปโทษคนนั้นคนนี้จำนำข้าวไม่ได้เพราะใครคือคุณต้องเข้าใจนะตัดสิทธิ์ GSP พอมันพูดปลายทางไงปลายทางวันนี้เนี่ยพอเราจะบอกว่าอ้าวขอเราไปเจรจาคุยกับเอานายกประยุทธ์ไปคุยกับสหภาพยุโรปได้ไหมสหภาพยุโรปเขาบอกฉันไม่คุยเพราะเธอมาจากรัฐบาลที่เผด็จการเพราะโดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเขาไม่คุยอยู่แล้วกับรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจากนี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเกี่ยวไหมที่เรามีรัฐบาลเผด็จการทำให้เราถูกตัดสิทธิ์ GSP และไม่สามารถที่จะถือสิทธิ์ GSP มันถูกตัดมาอยู่แล้วแต่การที่เราเซ็น FTA ไม่ได้นี่เพราะรัฐบาลเผด็จการจริงแต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินเรื่องไม่เป็นเลยจริงคือสิ่งในช่วง2ปีห่วง2ปีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ปัญหานึงมี NGO เนี่ยเข้าไปร้องว่าอย่าเซ็น FTA นะกับยุโรปอ้าว FTA Watch ก็คือกลุ่มที่เขาดู FTA เนี่ยเขาบอกอย่าไปเซ็นนะครับโดย FTA พวกนี้NGO พวกนี้คือองค์กรอิสระพวกนี้นะเขามองว่าถ้าไปเซ็นปั๊บเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสิทธิบัตรยาคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยครับท่านผู้ชมเคยได้ยินนะสิทธิบัตรยาคือ NGO เขาเป็นห่วงซึ่งเขาก็เป็นห่วงดีครับเขาบอกว่าถ้าคุณไปเซ็นข้อตกลงการค้าระหว่างยุโรปกับไทยรับสิทธิ์ตรงนี้มามันจะเกิดข้อตกลงหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาว่าต้องไปต่ออายุสิทธิบัตรยาให้กับฝรั่งด้วยหมายความว่าไงท่านผู้ชมเคยกินยาแก้ท้องอืดอ่ะสมัยก่อนเนี่ยบางเม็ดเนี่ย70กว่าบาทปัจจุบันเหลือเม็ดละบาท2บาททำไมราคายามันฟึบมาได้เพราะผลิตในเพราะมันกลายเป็นยาสามัญละคือมันเป็นยาที่มีสิทธิบัตรพอมันหมดอายุของมันปั๊บมันจะกลายเป็นยาสามัญฟึบใครผลิตก็ได้ใครผลิตก็ได้ละเป็นของโลกครับเพราะมันจะถูกฉะนั้นเขาก็กลัวว่าการเซ็น FTA เนี่ยฝรั่งเนี่ยมักจะขอว่าขอขยายสิทธิบัตรยาได้ไหมจะทำให้ยาแพงมันจะทำให้การบริโภคยาเนี่ยถูกช้าลงนะพูดอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องอันนี้คือแพงนานขึ้นถูกช้าลงแพงนานขึ้นแล้วก็คือถูกช้าลงนั่นแหละใช่จากที่ว่าควรจะบริโภคปีนี้จะได้บริโภคยาไม่ได้70บาทหรือบาทเดียวครับกลายเป็นต้องเลื่อนไปอีก5ปีครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่ง NGO กลุ่มนี้เขาก็สู้มาตลอดครับถามว่า NGO เขาสู้ถูกไหมเขาก็สู้ถูกครับแต่ปัญหาคือรัฐบาลเนี่ยบางทีชอบไปโทษ NGO ไงไอ้พวกนี้มาอีกแล้วนะเนี่ยเพราะพวกคุณทำแบบนี้กันผมก็เลยประชุมกันไม่ได้มาคัดค้านกันอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่เลยนะเขาไม่ได้ประชุมกันในประเทศไทยความจริงเนี่ยมันต้องเกิดการล็อบบี้ที่ต่างประเทศผมเองเนี่ยเคยอยู่กับกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ได้ไปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมบรัสเซลส์เบลเยียมเนี่ยจะเป็นเมืองที่สภา EU เขาอยู่ครับคือ EU เนี่ยเขามีคณะรัฐบาล EU เขารวมกันจากหลายประเทศครับเข้าใจว่า27ประเทศเลยป่ะอยู่ใน EU นะฮะครับแล้วก็จะมีรัฐสภาเขาเหมือนสสเขาและจะมีกรรมการเราเป็นพัฒนาเศรษฐกิจเราก็ไปคุยกับกรรมการพาณิชย์เขาครับก็เล่าก็อภิปรายให้เขาฟังอ่ะเหมือนไปชี้แจงกรรมธิการอ่ะคิงว่ามันเกิดเรื่องสิทธิบัตรยานะคือเราไม่ได้เกี่ยงเลยว่าเลย EU เซ็น FTA กันนะเก
เกี่ยงแค่ว่าสิทธิบัตรยาในคนไทยเนี่ยเป็นประเทศโลกที่3เราไม่อยากบริโภคยาที่มันต้องแพงอ่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีความเมตตาปรานีในคนนี้ด้วย คุณเป็นผู้แทนเหมือนผมคุณให้ไหมล่ะผมไปคุยนะปรากฏว่าสส EU ก็เอาด้วยใช่แล้วก็ผมไปเจอล็อบบี้ยิสต์คนสำคัญด้วยครับเขาบอกมาเลยนะเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาเห็นด้วยนะถ้าติดเรื่องแค่สิทธิบัตรยานะครับเดี๋ยวเขาจะทำความเห็นช่วยคือเคลียร์ได้และทูตพาณิชย์ก็ไปในวันนั้นอ่ะครับก็อยู่กันหมดคือสสทั้งสองพรรคอยู่นะที่พูดท่ามกลางทั้งสองพรรคเลยนะก็คุยกับฝรั่งเสร็จล็อบบี้ยิสต์คนนี้เขาก็ดำเนินเดิมเรื่องต่อได้นะครับคือ EU มันหลายประเทศมันต้องมีคนล็อบบี้อ่ะครับก็คุยกันเสร็จหมดเรียบร้อยปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเป็นปีคุณยิ่งลักษณ์ไปหลับอยู่ที่ไหนแต่คุณยิ่งลักษณ์ไปต่างประเทศบ่อยมากนะก็ไม่รู้แกไปทำอะไรแล้วทำไมเรื่องสำคัญอย่างนี้ไม่ไปเจรจากับเขาให้มันเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยคือมันดูรัฐบาลจริงใจไม่จริงใจมันดูง่ายนิดเดียวครับการขอข้อตกลงแบบนี้มันต้องไปขอมาตรา190ในสภาที่ว่าต้องขอว่าจะไปอะไรต้องยินยอมก่อนเรื่องสำคัญส่วนที่สัญญาสำคัญขอความเห็นชอบจากสภาว่ากรอบต้องไปขอความเห็นชอบจากสภามันปล่อยให้ทะเลาะกันเรื่องพรบนิรโทษกรรมตั้งนานแต่ไอ้เรื่องสำคัญแบบนี้ไม่พูดแทนที่มันจะแซงคิวเรื่องนี้ขึ้นมาตบก่อนว่าเอานายกให้นายกไปคุยนะจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์นิรโทษกรรมแก้รัฐธรรมนูญทำแล้วก็โอ้โหไอ้กฎหมายล็อตนั้นเนี่ยคิงใช้เวลาเท่าไหร่ถูกเบียดขึ้นมาหมดนะไอ้กฎหมายสำคัญสำคัญแล้วกฎหมายเบียดทิ้งหมดเลยมันเป็นกันแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าวันนี้เซ็น FTA ไม่ได้เพราะเรามีรัฐบาลเผด็จการป่ะใช่ณวันนี้ไงแต่ถามว่าคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขเรื่องนี้มาตั้งแต่2ปีที่คุณดำรงตำแหน่งเอาว่าคุณเป็นธรรมคือปีกว่าที่ยิ่งลักษณ์ดำรงตำแหน่งเขาประกาศมาตั้งนานแล้วเขาประกาศมาตั้งนานแล้วประกาศมาตั้งนานทีนี้คุณเองก็เดินต่างประเทศคุณเอาใครไปรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลพี่ปึ้งผมเห็นทำได้อย่างเดียวคือที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงมากคือคืนพาสปอร์ตให้นายกทักษิณแล้วก็มาทะเลาะกับผมอ่ะตอนที่ชุมนุมอยู่กปปส.เนี่ยเปิดทีวีมาก็โอ้โหท่านปึ้งก็ซัดกันไปซัดกันมาพูดแบบมันถามว่าไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP เพราะใครถูกตัดถูกตัดสิทธิ์มาอยู่แล้วแล้วก็ FTA มันเซ็นไม่ได้เพราะรัฐบาลเผด็จการจริงคือถูกตัดสิทธิ์อยู่แล้วประกาศก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศไปเจรจาข้อตกลงใหม่ถูกไหมฮะแต่ไม่ยอมทำมีเวลา2ปีไม่ทำอะไรเลยทัวร์ไปรอบโลกไปหลายประเทศแต่เจรจาเรื่องนี้ไม่ทำมัวแต่ไปออกกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ในสภาซึ่งสร้างปัญหาชุลมุนวุ่นวายไปหมดแต่กฎหมายสำคัญสำคัญกรอบส่วนที่สัญญาสำคัญไม่เอาเข้าสภาเข้าไปพิจารณาแล้วคิงเชื่อไหมว่าจนนั่งเสียสิทธิ์ณขณะนั้นเองเนี่ยที่เรามีปัญหาเนี่ยเราส่งท่านทูตพาณิชย์ผู้หญิงเนี่ยนะซึ่งอยู่กรมเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยไปประจำที่บรัสเซลส์เป็นทูตพาณิชย์มือดีฝีมือดีมีให้ครบแต่ว่านิ้วมือมีครบหมดแต่คงไม่มี สัญญาณจากสัญญาณมันไปไม่ถึงไหมที่มือที่นิ้วขาดตอนไงเส้นประสาทมันขาดไปเส้นประสาทมันขาดตอนพบว่าข้าราชการปกตินะฮะเวลาเขาจะขอพบทาง EU นี่เรื่องยากแต่ว่าระดับรัฐมนตรีด้วยกันเนี่ยมันขอเข้าง่ายผู้แทนด้วยกันมันเข้าง่ายกรรมาธิการต่อกรรมาธิการเพราะฉะนั้นผมเองยังเคยไปคุยเลยเพราะผมยังคิดว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงเดินเรื่องนี้ช้าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องขัดทุนนะฮะเข้าใจว่าผลกระทบเนี่ยอย่างต่ำๆต้องมี 30,000 ล้านซึ่งคุณที่จริงคุณยงยุทธแถลงว่าขาดทุนอย่างต่ำๆมี 30,000 ล้านแต่ตัวเลขทางวิชาการอื่นๆเนี่ยสูงกว่านี้เยอะนะอันนี้อย่างต่ำไงอย่างคือผมว่าท่านยงยุทธมายาล่าท่านโฆษกท่านก็พูดเพื่อไม่ต้องการให้กระเทือนมากท่านก็บอก 30,000 ล้านความจริงกระเทือนเยอะนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ส่งผลต่อการผลิตอาหารทะเลในภาคใต้มากเพราะว่าราคาเนี่ยเวลาอาหารทะเลกับเครื่องปรับอากาศไงพอเวลาเราส่งไปขายที่ยุโรปปั๊บราคามันจะสูงยันคนอื่นละปัญหาคือฐานลูกค้าเราจะลงหรือเปล่าครับงั้นอันนี้ต้องรอดูพิสูจน์ว่าเพราะฉะนั้นเล่าท่านผู้ชมฟังจะเห็นว่าใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมเรื่องอาหารแช่แข็งเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยให้มีความเพียบพร้อมมากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งระเบิดเหมือนกันที่รัฐบาลทหารเนี่ยอยู่นานไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่นานเกินจากที่เขาตกลงตามรถแมพเอาไว้เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอย่างนี้กับนานาชาติต่อไปนะครับเอาช่วงแรกของรายการก็วิเคราะห์มติครม.ในเรื่องของข่าวร้ายที่เราถูกตัดสิทธิ์ GSP ก่อนนะว่าใครเป็นใครต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงที่2รายการเนี่ยเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ต่อฮะเรื่องมติครม.วันนี้ครับ
ชมครับมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการขอชัดๆช่วงต้นรายการได้สรุปมติครม.เรื่องหนึ่งไปแล้วนะครับที่ถูกกล่าวหากันในเรื่อง GSP วันนี้โฆษกยงยุทธมยาลาภออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปแล้วว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ารัฐบาลในอดีตเนี่ยเลือกที่จะไม่ทำอะไรแล้วก็ทิ้งคาปัญหาไว้จนถึงทุกวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลภายใต้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องรับมรดกไปทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีมติครม.อีกหลายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งวันนี้มีอะไรนะอะไรผมได้ฟังเกี่ยวกับคอนโดหรืออะไรสักอย่างอ๋อครับนิติบุคคลคอนโดอะไรเนี่ยคืออะไรครับพี่ได้ท่านผู้ชมฮะวันนี้มีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือที่นักกฎหมายเขาเรียกว่าวิแพ่งครับครั้งนี้เนี่ยไส้ในขั้นตอนเนี่ยอธิบายแล้วงงฮะเอาเป็นภาษาผมเลยแล้วกันเพราะว่ามันต้องคนรู้ขั้นตอนปฏิบัติถูกไหมแล้วผมขออธิบายง่ายๆคือวันนี้หลักการวิแพ่งคือวิธีพิจารณาความแพ่งมันมีกฎหมายแพ่งอยู่เวลาจะวิธีพิจารณาคือว่าจะพิจารณาความแพ่งก็ทำเป็นยังไงครับครั้งนี้กรมบังคับคดีเนี่ยเนื่องจากมีคดีที่ค้างเติ่งอยู่จำนวนมากเลยเขาก็เลยขอแก้ไขวิแพ่งทีนี้ส่วนนี้เขาแก้ไขผมสรุปเป็นสาระสำคัญเป็นภาษาชาวบ้านภาษากฎหมายอย่าไปเอาเลยนะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเช่นปกติเขาขายท่อตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ก็คือของที่มีรูปร่างอ่ะแต่ที่นี้เขาแก้กฎหมายเพื่อให้ไปครอบคลุมถึงของที่ไม่มีรูปร่างด้วยแต่ความจริงเขาก็ขายอยู่แล้วนะเพียงแต่เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเขียนกฎหมายไม่ครอบคลุมหรือเปล่าที่นี้เขาก็เลยเขียนให้ครอบคลุมเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอะไรพวกนี้ คือต่อไปนี้ก็คือยึดกันมาขายได้เมื่อก่อนก็ได้แหละแต่กฎหมายมันปิ่มๆน้ำนิดหน่อยที่นี้เขาเขียนให้เคลียร์ว่ายึดเครื่องหมายการค้าได้ยึดอะไรได้มาขายได้นะครับส่วนที่2ครับในกรณีของเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเขาทำตามคำสั่งศาลใช่ไหมเช่นศาลสั่งว่าเอ้ยคนนี้ไม่จ่ายนี่ก็ไปบังคับคดีไอ้เจ้าพนักงานคดีก็ไปแปะหมายแปะเสร็จปุ๊บก็ขายของขายท่อตลาดที่กรมคราวนี้มันเกิดปัญหาว่าเจ้าจปทเจ้าพนักงานคดีเจ้าพนักงานคดีนะครับโทษทีเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ใช่จปทจปทคือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนเขาทำตามคำสั่งศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมที่ผู้ชมรู้จักกันศาลปกติที่ขึ้นศาลแพ่งกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีศาลปกครองศาลปกครองนี่คือเขาเอาไปสั่งในกรณีคำสั่งทางการปกครองที่ไม่ชอบเช่นข้าราชการมีคำสั่งแบบนี้ไปและกระทบกับประชาชนเราสามารถไปร้องศาลปกครองให้ศาลปกครองเนี่ยหยุดไว้ก่อนได้ครับคราวนี้ประเด็นคือมีบางคนเนี่ยไปร้องขอศาลปกครองให้ยุติการขายท่อตลาดพอไปทำแบบนี้ก็ยุ่งสิฮะเพราะว่าเจ้าพนักงานเขาก็ดีเลยเขาทำตามความเห็นของศาลแพ่งมันก็กลายเป็นขัดกันระหว่างศาลแพ่งกับศาลปกครองขิงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจฮะจนกระทั่งว่าเจ้าพนักงานมาเขาดีต้องวิ่งไปถามศาลยุติธรรมว่าเฮ้ยเนี่ยมีคำสั่งศาลปกครองมาจะทำยังไงดีจะต้องหยุดไหมศาลยุติธรรมก็บอกว่าศาลแพ่งหรือศาลยุติธรรมบอกไม่ต้องหยุดเอาตามความเห็นฉันนี่แหละครับอ้าวคราวนี้มันก็ยุ่งเลยเจ้าพนักงานเขาดีก็ตัวรีบกูเอายังไงกับชีวิตดีอย่างนี้เป็นต้นนะมีอย่างนี้ด้วยมีเรื่องจริงนี่แหละศาลแพ่งวินิจฉัยว่าให้บังคับคดีแต่เจ้าตัวเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองลูกคนที่โดนยึดอ่ะเขาไปฟ้องศาลปกครองแล้วศาลปกครองบอกว่าให้ยุติยุติการบังคับคดีก็ขัดกันสองศาลถูกไงคราวนี้แต่พอกลับไปศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมบอกไปทำนะนี่เป็นคำพิพากษาศาลแล้วคราวนี้มันก็เกิดขัดแย้งกันเจ้าพนักงานคดีเขาเลยขอว่าเอาล่ะถ้าเป็นการกระทำของเขาและเป็นไปตามคำสั่งศาลเนี่ยเขาขอว่าให้เป็นที่สิ้นสุดนะไปร้องศาลปกครองไม่ได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ถ้าเป็นการกระทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำสั่งศาลอย่างนี้ท่านผู้ชมจะไปร้องศาลปกครองก็ได้แต่ถ้าเขาทำตามคำสั่งศาลนี่อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการแก้ไขของเขานะให้การทำงานเขาราบรื่นขึ้นประการต่อมาก็คือว่าอันนี้น่าสนใจ เวลาขายท่อตลาดเนี่ยคิงมันเราสามารถไปร้องศาลขอศาลว่าเพิกถอนการขายท่อตลาดเพราะเวลาการขายท่อตลาดเวลาไปยึดทรัพย์ลูกหนี้มา คนที่สั่งว่าเฮ้ยเอาไปขอไม่ขายคือศาลเวลาจะร้องขอให้เพิกถอนต้องไปร้องขอศาลศาลครับศาลช่วยเพิกถอนหน่อยเพราะว่าไอ้ทรัพย์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้หนึ่งสามสี่ห้าใช่ป่ะคราวนี้มันก็เกิดการประวิงเวลาเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจเขาไปมันสู้ได้สามศาลคือร้องไปเนี่ยไม่ได้พอเพิกถอนปุ๊บชนะหรอกไม่ได้กล่าวว่าชนะถ่วงเวลายกตัวอย่างมีบริษัทบางตลาดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะเขากู้เงินมาเป็นพันล้าน
เพื่อจะเข้าไปซื้อกู้เงินมาแล้วเงินมากองอยู่หน้าตักละจะไปซื้อทรัพย์ชิ้นหนึ่งจากกรมบังคับคดีปรากฏว่าไอ้เจ้าของเก่าเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมขายแล้วคราวนี้ก็อยากจะซื้อจากกรมบังคับคดีก็กู้เงินมาแล้วเจ้าบังคับคดีก็ขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วขายเรียบร้อยนะแต่ระหว่างการพอขายทอดเสร็จปุ๊บไอ้นี่ไปร้องเจ้าของเก่าไปร้องบอกไปร้องว่าหยุดไปก่อนนะการขายทอดจะไม่ชอบนะคราวนี้การร้องแบบนี้เนี่ยมันขึ้นในศาลศาลนะศาลชั้นต้นบอกว่าเอาโอเค1เดือนผ่านไปอีก2เดือนผ่านมาไปศาลอุทธรครับอีก2เดือนผ่านมาไปขึ้นไปศาลศาลไปศาลฎีกาคราวนี้ปัญหาคือในทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้คนที่ซื้อของจากกรมบังคับคดีมันกู้มาแล้วกู้มาแล้วดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายมันก็รันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคราวนี้เขาก็เลยเขียนว่าเอาล่ะถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยก็ศาลเดียวในการขอเพิกถอนโอเคไม่ต้องลามไปหลายทีรวดเร็วรวดเร็วนะแล้วก็เรื่องคอนโดที่เมื่อกี้ขิงฟังมาเนี่ยนะครับคือคอนโดปกติเวลาเราซื้อคอนโดจากการขายตลาดจากกรมบังคับคดีเนี่ยจะต้องมีค่าส่วนกลางแล้วซวยทุกทีเพราะเวลาไปขึ้นดูหน้าเว็บกรมบังคับคดีเนี่ยคอนโดหลังนึงเนี่ยซื้อมาแค่ 600,000 บาทครับแต่พอจะไปโอนที่กรมที่ดินครับกรมที่ดินเขาจะขอเอกสารอยู่แผ่นนึงก็คือใบปลอดหนี้จากนิติบุคคลนิติบุคคลคือคนคุมตึกนั้นครับปรากฏว่าก่อนจะขายเท่าตลาดเนี่ยไอ้นี่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางมา10ปีแล้วโอ้โหแล้วค่าส่วนกลางพอกไปอีกประมาณ 400,000 ไปประมูลซื้อมา 600,000 พอเอาเข้าจริงบวกอีก 400,000 ถึงโอนได้เพราะคนเก่าไม่ยอมเพราะคนเก่าไม่จ่ายคราวนี้เขาก็แก้กฎหมายใหม่ครับเขาก็แก้ว่าเอางี้ถ้านิติบุคคลเนี่ยฉันส่งจดกรมบังคับคดีจะขายของฉันส่งจดหมายไปหาเธอแล้วนะครับให้เธอบอกมาว่าค้างค่าส่วนกลางเท่าไหร่ครับฉันจะได้เอามาบวกกับจำนวนที่ฉันจะขายเท่าตลาดครับถ้าเธอไม่ส่งจดหมายกลับมาภายในเวลาที่ฉันกำหนดเข้าใจแล้วฉันจะขายเท่าตลาดในราคาที่ฉันจะขายแล้วนะพอขายตูมไปปุ๊บไอ้นิติบุคคลบอกเอ้าจะทำเหมือนเดิมจะต้องมีใบปลอดหนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้ละเข้าใจกฎหมายเขาบอกว่าถ้ามีหนี้เก่าแบบนี้คุณก็ไปเรียกเจ้าของเดิมก็แล้วกันคือถ้ามีหนี้เก่าต้องบวกเข้าไปในราคาด้วยเวลาขายเข้าตลาดมันก็จะทำให้สินค้าจริงๆแล้วมันเสียประโยชน์สำหรับคนเก่าเพราะว่ามันขายยากขึ้นอ่ะมันต้องแพงขึ้นต้องบวกราคาเข้าไปไม่ใช่มามั่วนิ่มกับคนที่เพิ่งซื้อไปแล้วไม่รู้หน่วยเนี่ยเพราะคนที่เพิ่งซื้อจากกรมขายตลาดก็ไม่รู้นี่เขาไม่รู้นี่ว่าคุณค้างไว้เท่าไหร่เพราะกรมก็ทำหนังสือไปให้คุณแล้วคุณไม่ตอบกลับมาคราวนี้คือนิติบุคคลไหนเนี่ยที่ล้างไว้หรือคุณไม่ส่งจดหมายกลับมาว่าคุณค้างเงินเขาเท่าไหร่ในการที่กำหนดราคาขายตลาดเนี่ยแบบนี้จบเลยพอคนซื้อมาจากกรมก็ดีเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนะอันนี้ก็เป็นข้อแก้ไขนะแล้วก็เรื่องสี่เรื่องใช่ไหมประมาณนี้ชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องที่ยากไปกว่านี้เดี๋ยวงงนะอ๋ออีกเรื่องนึงครับสมมติว่าเขาเรียกเป็นการร้องขัดทรัพย์เวลาเจ้าพนักงานขายท่อตลาดเนี่ยมันจะต้องมีคนเนี่ยเข้าไปขอร้องขัดทรัพย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องนะคำว่าร้องขัดทรัพย์หมายความว่าบอกว่าทรัพย์ชิ้นนี้ที่ขายเนี่ยมันไม่ใช่ของลูกหนี้นะมันเป็นของผมเห็นไหมในสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยผมได้สัญญาแล้วเขาขายให้ผมแล้วทรัพย์ชิ้นนี้ไม่ใช่ของคนคนนี้ซึ่งปกติไอ้คนร้องขัดทรัพย์เนี่ยมันพิเรนมันชอบไปร้องวันขายท่อตลาดเพื่อเป็นการประวิงเวลาในการขายทอดขิงเข้าใจไหมคือเวลาไปบอกว่าทรัพย์ที่นี่มันจะของคุณเนี่ยชอบไปร้องเอาเช้าวันนั้นน่ะที่เขาจะขายทอดตลาดคือตั้งใจทำให้เกิดปัญหาตั้งใจตีรวนคราวนี้เทียนี้เขาบอกว่าอย่างนี้การร้องขัดทรัพย์ที่บอกว่าทรัพย์ไม่ใช่ของคุณเนี่ยไม่ใช่ของลูกหนี้เนี่ยนะต้องร้องภายใน60วันนับจากวันที่รู้ว่ามีการแปะหมายพอคุณแปะหมายที่ทรัพย์ที่ยึดเวลา60วันคุณมีเวลา60วันร้องคัดค้านในช่วงเวลานั้นไม่ใช่ว่าไปร้องถ้าคุณไม่คัดค้านคุณไปร้องวันขายท่อตลาดอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ตีรวนแบบนั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะออของร่างกฎหมายฉบับนี้มันดีเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจยากฮะก็พยายามอธิบายให้ง่ายชัดเจนทีนี้พอดีมีเรื่องนึงผมติดใจนะผมติดใจนั่นแหละเมื่อวานผมอยากพูดพอเอิญว่ามัวแต่เคลียร์กรณีที่เขาบอกว่าคุณตั้นจะไปเป็นรองโฆษกแล้วก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่นะฮะมีสุภาพสตรีท่านนึงตอนนี้ก็ถูกโจมตีบนโลกโซเชียลมีเดียสงสารแกมากคุณติ่งมาริกาแล้วผมขอพูดเลยว่าไอ้คนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยแหมมันทุเรศที่สุดอ่ะคือผมเคารพเพศแม่ผมไม่ชอบเวลาเล่นแบบนี้เล่นแบบวิธีสกปรกนะครับก็มีการเผยแพร่คลิปมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กันแล้วการเผยแพร่นี้ก็เขาก็อ้างว่าไอ้คลิปนี้เป็นคลิปของคุณติ่งมาริกาตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลแล้วนะคุณติ่งมาริกามหาสุขเพิ่งแต่งงานแล้วแกเพิ่งแต่งงานด้วยแล้วผมไม่รู้จักทั้งสามีทั้งตัวแกโอ้พอมาโดนคลิปแบบนี้เข้าไปซึ่งเป็นคลิปไม่จริงไงนะใช่ไงมันไม่จริงแล้วคุณคือหลังจากคลิปมันออกมาแบบนี้คุณติ่งก็ต้องเสียเวลาออกมาชี้แจงทั้งที่มันชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ใช่นะฮะต้องมาชี้แจงบอกว่า
ที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่ใช่เขาให้ดูดีๆคุณติ่งบอกหน้าก็ไม่เหมือนแล้วที่สำคัญเนี่ยให้สังเกตนะฮะคนที่อยู่ในคลิปจะมีรอยสักที่ไหล่ขวาแต่คุณติ่งไม่มีรอยสักนะครับอันนี้ก็พยายามทำแล้วคุณติ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหถ้าเกิดแหมเป็นคลิปของเขาจริงทำไมต้องทำภาพคือเราก็พยายามให้เบลอไว้เพราะว่าเราไม่อยากไม่อยากเปิดเผยภาพผู้หญิงท่านนี้ด้วยเพราะเป็นการล่วงท่านอยู่แล้วนะครับอันนี้พี่มาริกาแกฝากมาให้เห็นว่าเห็นไหมเป็นรอยสักอยู่ข้างหลังแต่คุณมาริกาตัวจริงไม่มีนี่คุณมาริกาทีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีการนี่ภาพวันแต่งงานพี่ติ่งคุณไปไหมไม่ได้ไปอ่ะเสียดายเอาไปคุณตันได้ดอกไม้ไงเออผมไปเดี๋ยวผมออกมาก่อนผมคุณได้จำเรื่องนั้นแต่ต้องตันนั่นแหละไม่ใช่ผมเห็นได้แล้วเขามีแซวอยู่ก็ตามหาอยู่คือผมไปแล้วผมออกมาก่อนนะคือก็พี่ติ่งแกก็เป็นคนคือพี่ติ่งด้วยความที่เขาเป็นคนพูดจาผงผางอ่ะคราวนี้ก็สงสัยโดนโจมตีคือมีคนบอกว่าอย่างนี้ฮะมีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าอะไรคือมีเสื้อแดงสายล้มเจ้าโดนปิดเพจบล็อกเว็บเยอะก็เลยคิดเรื่องเกี่ยวกับโหคดีอะไรหลายอย่างเรื่องเก่าเนี่ยนะก็เลยเหมือนกับพยายามมาเอาคืนกับพี่ติ่งอ่ะคือผมรู้พี่ติ่งเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วเวลาสู้เรื่องอะไรเนี่ยโหซัดเต็มแม็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูเยอะใช่ศัตรูโดยเฉพาะกลุ่มคนแกเคยอยู่กระทรวง ICT ทำเรื่องเว็บปิดหมดอ่ะปิดหมดทุกที่แล้วก็สู้เรื่องนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะมันใช่ฝั่งที่เคยเสียผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยมาฟ้องซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าพี่ติ่งก็คงต้องมีการฟ้องศาลเขาเพราะว่าหนึ่งเพิ่งแต่งงานครับแล้วก็จริงๆก็อายุเยอะแล้วนะครับเพิ่งแต่งนี่ต้องถือเป็นโอกาสดีมากแล้วนะโอ้โหโดนคลิปแบบนี้โอ้โหอย่ามาดูถูกพี่ของผมโอ้คุณมาริกาเนี่ยสนิทกันคนเก่งคนสวยเป็นคนที่ฮามากตัวจริงนี่ฮาตลกมากใช่แล้วก็ยืนยันสงสารแกเพราะเป็นคนที่คือผู้หญิงอะขิงเวลาโดนเรื่องแบบนี้ไม่ว่าต่อให้ปากกล้าแค่ไหนเนี่ยเวลาโดนใส่ร้ายในเรื่องแบบนี้แล้วยุ่งเขามีครอบครัวแล้วมันเสียหายไงเสียหายคือมันนั่งชี้แจงเนี่ยมันเรื่องอะไรที่ต้องออกมาชี้แจงถูกแล้วมันไม่ใช่ความจริงอ่ะเอานะพี่ติ๋งเขาก็ยันแล้วนะแล้วเขาไม่มีรอยสักไม่มีแต่ว่าในคนนั้นมีรอยสักครับงั้นก็คนละคนครับไอ้เราก็ชัดได้แค่นี้เพราะว่าไม่อยากให้ดูหน้าดูตากันไม่ดีขอชัดๆวันนี้ขอชัดแค่จริงๆคลิปนี้เนี่ยคนส่งมาให้ผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าพอรู้ปุ๊บผมว่าปัญญาอ่อนแล้วคือเรื่องแบบนี้อย่าไปเปิดอ่ะผมพูดตรงๆเสียเวลาครับมันไม่ใช่ยืนยันนะฮะเอฟพี่เอมีข่าวเรื่องอื่นอีกมั้ยเรื่องอะไรอีกมั้ยก็มีเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ไม่เล็กอ่ะซึ่งเล็กมั้ยอันเนี้ยเรื่องไอ้คุณสมหมายภาษีเนี่ยท่านรัฐมนตรีคลังท่านก็ประกาศชัดเจนตามที่อัธวิทย์ขอไปภูมิใจเสนออีกแล้วภูมิใจเสนออีกแล้วแต่ระวังนะคราวที่แล้วไปขอเรื่องแก้หนี้นอกระบบอ่ะไอ้ไมโครไฟแนนซ์แล้วปรากฏว่านาโนไฟแนนซ์ไม่ใช่ไหมครับนาโนไฟแนนซ์จะปรากฏขอนกแล้วได้ม้าไอ้ขอม้าได้นกคือผมเนี่ยไม่กลัวคุณสมหมายหรอกครับผมกลัวหม่อมอุ๋ยคนเดียว คือคุณสมหมายเวลาชัดมากก็ได้พี่อันนี้ก็ผมก็แหมก็วิจารณ์ทั้งคุณสมหมายบ้างไงอย่ากลัวกันนะ คือคุณสมหมายเนี่ยแกน่ารักนะ คือพอขอแกปุ๊บแกล้มตีกลางแกก็จัดให้หมดอ่ะเพราะว่าถ้าแกเห็นว่ามันดีอยู่แล้วแกเคยขึ้นไปที่กปปสเราครับนะแล้วก็เคยให้ความเห็นในบนเวทีกปปสในหลากหลายเรื่องในเรื่องการเงินครับคราวนี้พอคุยกับแกมันเข้าใจมันภาษาเดียวกันครับแต่พอคุณสมหมายพาสไปยังหม่อมอุ๋ยปั้งปุ๊บเนี่ยหลายเรื่องโดนแปลงร่างเดี๋ยวนี้ผมคุยกับท่านครับอย่าแปลงร่างนะครับแล้วตรงเรื่องนี้เรื่องน้ำเรื่องน้ำพี่เสนออะไรไปเรื่องน้ำเนี่ยแผนกู้น้ำเนี่ย 350,000 ล้านบาทสมัยยิ่งลักษณ์คุณจำได้ใช่ป่ะพูดหลายครั้งแล้วแผนนี้เนี่ยมันเป็นพระราชกำหนดมันต้องเร่งด่วนทำให้จบครับมันมีอายุของมันคือมิถุนา56มิถุนา56นี่คุณต้องใช้เงินกู้ให้จบละครับปรากฏว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยแกก็ทำแบบนี้คนบริหารแผนคือปอดประสบนะแล้วก็มีกิติรัตน์นรนองครับวิธีการบริหารเนี่ยคุณปอดประสบตอนแกบริหารก็ทำมาอย่างนี้คือโอเคคุณปอดดูเรื่องโปรเจกต์ครับกิติรัตน์ดูเรื่องเงินแต่ตอนไปบริหารเนี่ยตลกมากกรุงเทพมหานครเสนอโครงการไปเท่าไหร่จังหวัดไหนจังหวัดไหนเสนอไปเท่าไหร่ไม่ได้บอบช้ำมาไม่ได้นะแต่สิ่งที่เขาไปกองไว้ประมาณ300,000กว่าล้านเนี่ย300,000ล้านเนี่ยครับคือไปประมูลไอ้เนี่ยที่เขาทำกันอยู่เห็นไหมเขาไปจัดประมูลกองใหญ่สุดก็มีวนๆกันอยู่แค่นี้ไอ้บริษัท K-Water ร่วมค้าอิตาเลียนไทยกับประเทศหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือดูเรื่อง IT เล็กน้อยคือบริษัทล็อกเซ่ก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้ชาร์จเล็กโมดูลที่หนึ่งอ่างเก็บพูดกันไปแล้วนะอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศก็อิตาเลียนไทยผังเมืองปิดล้อมทั้งประเทศไทยก็อิตาเลียนไทยพื้นที่แก้มลิงก็ K-Water ปรับปรุงลำน้ำก็อิตาเลียนไทย
จัดทำทางน้ำหลักเควอเตอร์อะไรเงี้ยก็ดูโปรเจกต์ใหญ่ดิ A5 เห็นไหมฮะแสนกว่าเนี่ยของเควอเตอร์ทั้งนั้นแหละล็อกเซ่ได้แหลมมาหน่อยเพราะเป็นเรื่องของข้อคลังข้อมูลอย่างเดียวซึ่งเขาถนัดเรื่องนี้ซึ่งวิธีการทำแบบนี้มันไปกองเงินไว้ไหมเกือบ30,000 ล้านแล้วดันไปทำตอนหมดเวลาแล้วคือไปดึงเชงไว้ไงเงินน้ำท่วมเขาเอาไว้ใช้จังหวัดที่มีปัญหาให้รีบส่งโครงการไปใครขอก็รีบส่งไปไอ้นี่มากระจุกทำไอ้นี่ไว้ปรากฏว่าหมดอายุเสียก่อนคืออายุหมดเอาวันที่30 มิถุนา 56ครับก็หมดอายุไปคราวนี้ท่านชัดชัยท่านชัดชัยใช่ไหมที่ชัดชัยสารีกันระยะที่เป็นพาณิชย์แล้วเขาให้ไปดูเรื่องน้ำตอนใหม่ๆอ่ะครับปรากฏท่านชัดชัยท่านก็ไม่รู้หรอกข้าราชการชงมาเอาของเดิมมาท่านก็จะเอาของเดิมเข้าครม.ว่าจะขอใช้เงินต่อเลยเพราะถือว่ามีเงินนี้อยู่ครับท่านชัดชัยท่านก็ผมคิดว่าท่านก็คงบริสุทธิ์ใจแหละครับแต่ว่าปรากฏว่าโดนทุกปอเบรกหมดเลยปิติยาธรประยุทธ์ประวิทย์เบรกหยุดก่อนเรื่องนี้หยุดก่อนปรากฏว่าผมก็เรียนคุณสมหมายไปบอกว่าเดี๋ยวมันมั่วนะครับแล้วปรากฏวันนี้เป็นไงเพราะว่าอันนี้มันกำลังมีปัญหากันอยู่จะฟ้องร้องมันหมดอายุกันอยู่ก็นั่นไงกุลงก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณสมหมายอันนี้มันใช้เงินนอกงบประมาณมันเป็นเงินกู้เอาอย่างนี้ดีกว่าโยทิ้งไปเลยแต่ตัวโครงการก็ยังอยู่แล้วแต่นะแต่ว่าเรื่องวิธีการจ่ายเงินน่ะละไปเลยแล้วให้ไปใช้เงินงบประมาณประจำปีปกตินะถ้าคุณไปตั้งเช่นตั้งงบประมาณปี58เพิ่มเติมหรือไปตั้งงบประมาณปี2559เลยก็ว่ากันไปเพราะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมันจะไม่ใช่เป็นกรณีแบบพิเศษไอ้นู่นก็พิเศษไอ้นี่ก็พิเศษนะฮะซึ่งผมบอกว่าวิธีการที่เขาทำมาในอดีตเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับฉะนั้นอยากทำให้ถูกต้องเรื่องไหนก็ประมูลก็เอาให้มันโปร่งใสแล้วก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนรวดเร็วแล้วเที่ยวนี้คุณสมัยก็โชว์ตัดสินใจยกเลิกโครงการ 350,000 ล้านบาทแล้วก็ทับมาอีกว่าโครงการของรัฐบาลเนี่ย 700,000 ล้าน แต่ว่า 700,000 ล้านเนี่ย 8-9 ปีอ๋อโอเคแล้วจะอยู่ในงบประมาณประจำปีคือพูดง่ายๆคือมีแผนภาพรวมเสร็จครับแล้วก็แบ่งเงินซอยแต่ละปีตามงบประมาณก็เป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าต่อให้คุณยิ่งรักใช้แผนน้ำท่วมก็ตามที 350,000 ล้านทำให้ตายปีแรกก็ได้กระแสล้านเข้าใจไหมเพราะมันต้องทยอยเบิกอ่ะคือมันต้องแยกระหว่างแผนกับการใช้เงินถูกไหมฮะเมื่อคุณก่อสร้างบ้านอ่ะคุณบอกบ้านคุณราคา10 ล้านคุณจ่ายรวดเดียวป่ะ10 ล้านไม่ถ้าบ้านคุณสร้าง3ปีสมมติขิงสร้างคฤหาสน์ราคา10ล้านบาทสมมติอย่างนี้นะผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นไปจ่ายเงินเร็วทีเดียวล็อตเดียวจ่ายหมดเลยคุณก็ทยอยจ่ายไปสิใจดีขนาดนั้นเห็นไหมไม่จำเป็นต้องกู้มากองก็ถูกต้องก็ใช้เมื่อไหร่ไอ้ผู้รับเหมาก็เบิกมาเมื่อไหร่ผมก็จ่ายเมื่อนั้นต่อรองให้จ่ายเลทที่สุดด้วยก็จะกู้มากองทำไมถูกไหมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดวงเงินทิ้งไว้ส่งเดทอย่างนั้นก็ใช้เงินเมื่อไหร่ก็มาซึ่งเป็นแผนที่ถูกต้องแล้วซึ่งอันนี้คุณสมหมายก็เดินมาถูกต้องก็ฝากไว้ว่ากระทรวงคลังเขาก็ยกเลิกแผนเงินกู้ 350,000 ล้านเพราะมีกระบวนการในการจัดซื้อจ้างที่ต้องใช้วิธีการพิเศษซึ่งเขาอยากจะใช้วิธีการปกติแล้วโปร่งใสรวดเร็วก็เขาบอกของเขามีแผนระยะยาวแล้วก็พร้อมเลยที่จะใช้เงินปีนี้เนี่ย 3-40,000 ล้านบาทพร้อมลงซึ่งอันนี้ผมว่า good enough คือดีพอละที่ถือว่ามีเงินลงซึ่งคุณสมหมายก็อาจจะเจียดเงินได้อีกพอสมควรอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูกันต่อไปครับงั้นท่านผู้ชมครับวันนี้ติดตามมติครม.แบบขอชัดๆนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปติดตามการทำงานของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสปช.สนช.แล้วก็การปฏิรูปกันต่อกับรายการขอชัดๆวันนี้แค่นี้ครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์และอัธวิชวรรณภักดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ